สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Winter Force ครับหลังจากที่เราได้ทราบเรื่องราวต้นกำเนิดของ Warframe ในคลิปประวัติอันแรกของผมแล้วนะครับในคลิปนี้ครับจะเป็นในเรื่องราวที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ The War Within ได้ปล่อยออกมาครับและเพื่อความต่อเนื่องครับเราต้องย้อนความไปถึงในช่วงที่อยู่ในเควสนาธาครับนาธาหรือโลตัสของเรานั่นเองได้ทรยศเผ่าพันธุ์ของตัวเองก็เพราะภารกิจที่ได้รับมานั้นครับคือการสังหารเด็กน้อยตาดำๆแต่ด้วยความเป็นผู้หญิงซึ่งไม่สามารถมีลูกได้ครับเพราะการที่เซนเทียนมายังระบบสุริยะจักรวาลทำให้พวกเซนเทียนทั้งหมดเป็นหมันไม่สามารถมีลูกได้ครับทำให้ความเป็นแม่ของโลตัสสามารถทำให้ตัวโลตัสเองตัดสินใจทรยศพ่อและเผ่าพันธุ์ของตัวเองและได้เอาตัวเทนโนไปซ่อนเพื่อให้อยู่ห่างไกลจากสงครามที่ตัวเทนโนเองถูกใช้เป็นเครื่องมือครับแต่ก่อนหน้าที่โลตัสจะมารับช่วงต่อการดูแลของเทนโนครับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่คอยปกป้องเทนโนหลังจากที่พวกออโรคินได้ค้นพบพลังของเทนโนครับคนคนนั้นก็คือมาร์กริชเมื่อออโรคินครับได้ค้นพบยานที่หายไปมาร์กริชซึ่งเป็นทีมนักวิจัยของออโรคินครับได้เข้าสำรวจและเข้าช่วยเหลือโดยการปลอบโยนเหล่าเด็กๆที่เหลือรอดแต่เมื่อเธอเข้าไปใกล้ครับเด็กเหล่านั้นที่ไม่สามารถควบคุมพลังได้ทำให้มาร์กริชโดนพลังนั้นเต็มๆครับมีผลทำให้เธอตาบอดทันทีแต่เธอครับก็ยังคงปลอบโยนเด็กเหล่านั้นด้วยความรักและความเมตตาครับแต่เมื่อออโรคินได้ล่วงรู้พลังของเทนโนครับก็ต่างกลัวและพยายามที่จะทำลายเทนโนทิ้งซะแต่มาร์กริชครับก็ได้ปกป้องเทนโนโดยการสร้างเทคโนโลยีชิ้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อทำให้เทนโนอยู่ในสภาวะโคม่าครับแต่ด้วยความที่มาร์กริชได้แหกกฎหลายข้อของพวกออโรคินทำให้มาร์กริชได้รับโทษประหารครับแต่ถึงกระนั้นครับผู้ที่สานต่องานของมาร์กริชก็คือคู่ชีวิตของเธอนั่นก็คือบาลัสนั่นเองครับบาลัสครับพยายามเกลี้ยกล่อมให้มาร์กริชให้ยกเลิกงานวิจัยที่ช่วยเหลือเด็กๆซะเพราะว่าขืนทำต่อไปครับก็จะโดนโทษประหารนั่นเองแต่มาร์กริชครับกลับทำงานวิจัยต่อและถูกประหารในที่สุดครับบาลัสก็ได้สานต่องานวิจัยของมาร์กริชและสร้าง transference หรือการถ่ายโอนจิตโดยเครื่อง somatic link ขึ้นมาครับบนห้องวิจัยบนดวงจันทร์ซึ่งห้องวิจัยบนดวงจันทร์นี้นะครับเป็นที่ที่สร้างวอลเฟรมขึ้นมาเช่นกันโดยหลักฐานชิ้นสำคัญก็คือห้องทดสอบสมรรถภาพ7ห้องที่อยู่บนดวงจันทร์นั่นเองครับเมื่อบาลัสสร้างวอลเฟรมเสร็จครับวอลเฟรมก็ได้ถูกนำไปใช้ต่อกรกับพวกเซนเทียนต่อไปครับสงครามได้ดำเนินต่อไปครับจนถึงการฉลองของชาวออโรคินณที่แห่งนั้นครับได้เกิดการนองเลือดจากการสังหารชาวออโรคินขึ้นโดยวอลเฟรมจากเหตุการณ์นั้นครับทำให้ชาวออโรคินสาบสูญไปครับและแล้วครับโลตัสจึงได้ใช้พลังของตัวเองซ่อนดวงจันทร์ทั้งดวงสถานที่ที่มีห้องวิจัยและเทนโนไว้ในที่ที่พวกเซนเทียนไม่สามารถย่างกลายเข้าไปได้ครับนั่นก็คือวอยและเมื่อสงครามดีโอนวอร์สิ้นสุดลงครับเป็นเวลาหลายปีให้หลังทีเลกอร์ผู้เป็นนักชีววิทยาด้านการพัฒนาพันธุกรรมของกีเนียก็ได้บังเอิญขุดพบสุสานเข้าครับและก็ได้ไปบังเอิญปลดปล่อยหนึ่งในสติปสัมปชัญญะของฮันฮาวผู้เป็นทั้งเซนเทียนและพ่อของโลตัสออกมาครับเมื่อฮันฮาวครับได้รับอิสระอีกครั้งแต่อยู่ในรูปของสติสัมปชัญญะไม่สามารถทำอะไรได้จึงต้องหาพันธมิตรเพื่อเข้าช่วยเหลืองานที่ครั้งหนึ่งเคยมอบให้โลตัสไปทำนั่นก็คือการสังหารเทนโนพันธมิตรของฮันฮาวก็คือสตอเกอร์นั่นเองครับฮันฮาวได้ใช้เล่ห์เหลี่ยมจนได้รู้ถึงที่ซ่อนของเทนโนว่าอยู่ที่ดวงจันทร์ที่ถูกซ่อนไว้ในวอยฮันฮาวครับจึงได้ส่งสตอเกอร์ไปจัดการทำลายดวงจันทร์ซะจึงเป็นเหตุให้โลตัสครับจึงเป็นต้องที่จะย้ายดวงจันทร์กลับมายังวงโคจรปกติเพื่อป้องกันไม่ให้สตอเกอร์ทำสำเร็จครับแต่เมื่อดวงจันทร์กลับมายังวงโคจรปกติแล้วก็ไม่มีอะไรมาขัดขวางพวกเซนเทียนได้แล้วครับเราจึงต้องไปปกป้องหัวใจของเทนโนด้วยตัวเองและเมื่อเราพบโอเวอเรเตอร์แล้วนะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของเราทำให้สตอเกอร์ได้โอกาสที่จะจัดการกับเราแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างครับสตอเกอร์กลับใจอ่อนไม่สังหารเราและจากไปครับแต่ถึงอย่างนั้นครับเมื่อเราพยายามที่จะนำโอเปอเรเตอร์เข้าสู่เครื่องโซมาติกลิงก์ที่บาลัสสร้างให้เทนโนครับควบคุมพลังของตัวเองได้สตอเกอร์ก็เข้ามาขวางครับแต่ด้วยเหตุการณ์ที่เทนโนอาจมีอันตรายถึงชีวิตหุ่นวอลเฟมก็ได้ทำลายสติสัมปชัญญะของฮันฮาวทำให้สติสัมปชัญญะนั้นหายไปครับหลังจากนั้นครับเราก็ได้รู้ถึงการถ่ายโอนว่าคืออะไรและเรื่องราวต่างๆมากมายจากโลตัสครับซึ่งการถ่ายโอนนี้เองครับมีการพูดถึงในหลายๆช่วงด้วยกันเช่นใน Quest The Silver Grove กล่าวถึงการถ่ายโอนในเรื่องการถ่ายโอนจิตนักวิจัยคนหนึ่งที่ชื่อว่าเซวาน่าซึ่งได้ผูกจิตตัวเองเข้ากับผืนป่าครับหรือจะเป็นออร์แดนคาลิส
ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทหารรับจ้างของพวกออร์คินและเมื่อออเดนคาลิสตายก็ได้ถูกผูกจิตโดยทรานสเฟอเรนซ์ไปยังระบบคอมพิวเตอร์โดยผู้ที่ทำการผูกจิตนั่นก็คือบาลัสนั่นเองครับออเดนคาลิสจึงได้มาเป็นเซเวอรอนออเดสผู้ปกป้องและคอยดูแลเทนโนนั่นเองครับและยังมีการพูดถึงการถ่ายโอนในส่วนของ Quest The War Within อีกด้วยครับซึ่งใน Quest The War Within เราก็จะได้รู้ความจริงในช่วงที่มากริสได้ทำการวิจัยกับเราความจริงที่มากริสพยายามปกป้องเราก็คือการลบพลังของเทนโนออกไปนั่นเองครับเพื่อที่จะปกป้องเทนโนจากพวกออโรคินที่จ้องจะสังหารเทนโนแต่ยังไม่ทันจะเสร็จสมบูรณ์ครับมากริสก็โดนประหารเสียก่อนบาลัสครับจึงสานต่องานวิจัยซึ่งในระหว่างนั้นครับพวกออโรคินได้ทำการศึกษาและวิจัยสิ่งต่างๆจนได้เป็นตัววอลเฟรมขึ้นครับความจริงอีกข้อนึงของออโรคินที่ได้ถูกเปิดเผยใน Quest The War Within นั่นก็คือผู้นำของออโรคินได้ทำการถ่ายโอนจิตที่ถูกเรียกว่า Continuityเป็นการเข้าครอบงำร่างเป้าหมายอย่างสิ้นเชิงครับก็เพราะว่าออร์คินไม่ได้มีชีวิตที่ยืนยาวร่างจะค่อยๆผุพังไปเรื่อยๆครับแต่ด้วยคอนติเนียลตี้ออร์คินจึงได้ถูกขนานนามว่าเป็นผู้ที่มีชีวิตนิรันดร์และเมื่อร่างกายของควีนครับเริ่มจะผุพังออร์คินที่เข้าครอบงำร่างนั้นอยู่ครับจึงต้องหาร่างใหม่มาทดแทนและร่างที่ออร์คินเลือกก็คือตัวเทนโนนั่นเองครับเมื่อต้องการดังนั้นครับออร์คินจึงได้ออกคำสั่งให้เทชินซึ่งเป็นทหารที่ออร์คินสร้างขึ้นและรับใช้โดยการแลกกับการตกอยู่ภายใต้อำนาจของออร์คินไม่สามารถขัดขืนได้ให้นำตัวเทนโนมาครับและเมื่อออร์คินครับผู้ที่เข้าใจการทำงานของหุ่นวอลเฟมก็เจาะผ่านเข้าไปถึงตัวเทนโนได้เพื่อที่จะเริ่มดำเนินการเข้าครอบงำร่างเทนโนนั่นเองครับแต่ด้วยความช่วยเหลือของเทชินครับเราจึงได้พลังที่มากริสเคยลบทิ้งไปกลับคืนมาครับซึ่งตอนนี้เราสามารถควบคุมมันได้แล้วการค้นหาพลังในตัวนั้นครับทำให้เราได้ความทรงจำบางส่วนในตอนที่เราอยู่บนยานเซอร์แมนเทนซิโร่กลับคืนมาครับซึ่งคนที่ทำการฆ่าพ่อแม่ของเทนโนก็คือตัวเทนโนเองครับก็เพราะการควบคุมพลังไม่ได้นั่นเองและเมื่อเราได้รับพลังดั้งเดิมของเรากลับคืนมาแล้วนะครับเราก็สามารถต่อต้านการครอบงำร่างของออร์คินได้แต่การค้นพบพลังนั้นครับก็มีบางสิ่งตื่นขึ้นมาด้วยเหมือนกันซึ่งเรายังไม่รู้แน่ชัดครับว่าสิ่งที่ตื่นขึ้นมานั้นจะเป็นอะไรหรือเป็นใครก็ต้องติดตามกันต่อไปครับสรุปแล้วครับทั้งหมดที่พูดมารวมถึง The Fall Within ก็เน้นในเรื่องของ Transference และการทำให้รู้ถึงเบื้องหลังชีวิตนิรันดร์ของชาวออโรคินอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นการปูพื้นสู่เรื่องราวต่อไปข้างหน้าเหมือนเมื่อเราได้คำตอบในเรื่องนึงแล้วเราก็จะเกิดคำถามขึ้นอีกมากมายนับไม่ถ้วนครับก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปครับว่าเรื่องราวข้างหน้าจะเป็นในแนวทางไหนหรือถ้าเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ